ันนี้วันพ่อลูกชายกับลูกไผ่สั่งสุกี้ชาบูมาให้พ่อกับแม่กินวันพ่อแห่งชาติสวัสดีวันพ่ออันนี้มีหยกสุกี้ชาบูสั่งอยู่แถวอุบลนี่ล่ะเดลิเวอรี่ส่งถึงที่โดยฟู้ดแพนด้าสุกี้ชาบูทะเลแล้วก็ผักแล้วก็อันนี้คือน้ำซุปเข้มข้นแบบเผ็ดอันนี้กระเทียมอันนี้พริกอันนี้ก็คือน้ำซุปใสเอาสีใสนี่หนีเนาะแล้วก็โชยุน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบเผ็ดวันนี้คือวันพ่อแห่งชาติลูกสะใภ้กับลูกชายสั่งสุกี้ชาบูทะเลมาให้สองเถากินอยู่สวนก็ขอขอบคุณลูกชายลูกสะใภ้ที่น่ารักที่ยังไม่ลืมพ่อกับแม่สั่งอะไรอร่อยอร่อยมาให้กินวังเวียนนี่กะสมหนึ่งลังตอนนี้ก็สุกี้ชาบูจัดไปแซ่บๆแซ่บๆเพื่อสุขภาพที่ดีกินผักเยอะๆมากินมาชิมกันบ้านของแซ่บของแซ่บมาๆๆๆๆมีหยังแน่บ่นี่บ่ท่านนี่เบิ่งกันมีหอยนางรมตัวใหญ่เป็นทะเลมีมึกมีกุ้งมีปลาดอลลี่ดอลลี่ก็มีเส้นด้วยข้างล่างก็เป็นเส้นแล้วก็เป็นเต้าหู้ไข่แล้วก็หมึกกรอบหมึกยึกยักหมึกยึกยักแล้วก็สามชั้นมีกุ้งมีหอยเม้งคู่มาตั้งน้ำแล้วบัดนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดน้ำซุปสดโกกๆก่อนนอนสุขภาพที่ดีมากินมาชิมนำกันนะคะพี่ๆน้องๆในบรรยากาศบ้านสวนตอนเย็นๆ18 นาฬิการื่นต้นไม้ได้น้ำได้ปุ๋ยก็คือคนนี่ล่ะกระซุ่มซื่นลมเย็นยาเนี่ยเนี่ยมีลูกชายพร้อมชายก็มาเฝ้านี่นอนน้ำมืดมือเลยวันนี้นอนเว้นนี่มากินมาชิมกันนะจ๊ะมาทุกอย่างรวมแล้วนะคะพี่น้องมีหยังแน่นะคะเดี๋ยวยาเรียดจะพูดให้ฟังนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือนะคะกุ้งพี่น้องมีกุ้งนะคะมีกุ้งมีเต้าหู้มีหมูสามชั้นมีปูอัดมีไส้กรอกนะคะนี่ไส้กรอกลมควันนะคะแล้วก็นี่ก็ปูอัดเหมือนกันนะคะมีเต้าหู้มีลูกชิ้นปลาค่ะมีหมึกกรอบนะคะมีปลาดอลลี่นะพี่น้องนี่คือปลาดอลลี่นะคะนี่คือปลาดอลลี่นะคะโอ้โหชุดนี้จัดเต็มมากเลยนะคะขอขอบคุณในความมีน้ำใจของลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายแม่ละเอียดนะคะที่มีน้ำใจนะคะซื้อของอร่อยอร่อยมาให้แม่ย่ากินนะคะขอบคุณเห็นเขาเจ้าอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะนี่สั่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละนะคะแต่ยังไม่รู้ชื่อร้านนะคะไม่รู้ยายไม่รู้ชื่อนะคะเพราะว่าลูกชายเป็นคนสั่งนะคะมีน้ำจิ้มพร้อม2แบบ3แบบพี่น้องนะคะแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีแบบอนุบาลเล็กหน่อยก็มีเล็กหน่อยกินได้แบบบ่เผ็ดก็มีนะคะนี่โอ้โหจัดเต็มมากเลยนะคะอากาศก็ดีๆหนาวๆร่มว่อยๆพี่น้องสดแล้วก็ชื่นใจนะคะของข้อดีของข้อดีนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะแซ่บนี้ที่อุบลราชธานีนะคะ
กินสองเถ่าพี่น้องกินสองเถ่าสองคนนะคะบ่เบิดนะคะพอดีพอดีพองามราคานี่นะคะไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านนะคะกินที่บ้านเรานี่แหละสั่งมากินนะคะไปกินที่ร้านกับราคาซ้ำกันกับพี่น้องแต่ว่ายายละเอียดคิดว่าบรรยากาศที่บ้านสวนยายละเอียดจะโอเคกว่านะคะดีกว่าไปนั่งที่ร้านนะคะเสียค่าน้ำมันรถไปนั่งกินอยู่ห้านก็เสียซ้ำเก่าสั่งมากินอยู่บ้านก็เสียเงินซ้ำเก่าแต่ว่าได้บรรยากาศกว่ากันนะคะพี่น้องไข่เราก็เอามาเพิ่มนะคะนี่มียกมียกอร่อยอร่อยอู้ทุกอย่างหน้าตาดีมากเลยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะยังไม่หมดมีเส้นด้วยนี่ค่อยกินไปพี่น้องนี่บรรยากาศบ้านสวนนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะกำลังเดือดได้ที่เลยนะคะพี่น้องมาทยอยเอาผักลงนะคะจะกินอะไรก็ทยอยเอาลงนะคะไม่ต้องเอาลงครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเราจะกินบรรยากาศไปด้วยแล้วก็ค่อยๆกินไปกินไปน้ำคุยกันไปน้ำนะคะพี่น้องไปเย็นๆวันๆเฮาค่อยกินค่อยเหรียญนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ
ินในบรรยากาศบ้านสวนพี่น้องกินอยู่ในร้านอาหารก็ถือว่าทั่วไปอยู่นะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยส่วนมากคนจะไปกินนอกบ้านด้วยเพราะว่าบรรยากาศดีบ้านยาละเอียดมีบรรยากาศอันนั้นเลยนะคะกินกับกินแบบห่อนๆแล้วก็ชมบรรยากาศบ้านสวนเกิดพัดผลไม้ไปนั่งกับโอเคนะคะถือว่าสุดยอดอยู่บรรยากาศนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าละเอียดขอไปกินต่อนะคะพี่น้อง